3ปีนี่ทำไมถึงกินโอ้กินไปกับเพื่อนเนาะกินไปเรื่อยๆจนมาได้ภรรยายังกินอีกขับรถไปเรื่อยๆไปบ้านญาติไปชนเด็กล้มหัววัดพื้นเกือบจะตายแล้วครับพอเลิกพอนั้นก็ไปหมอกลัวคนผมก็กินแต่ยาถึงอยู่ได้แล้วก็เลิกเรามาจากนู่นเลยครับสาเหตุที่เกิดจากการเมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่มีอะไรดีหรอกครับมีแต่ทำให้เราพินาศเป็นคนที่เขาไม่น่านับถือนะแทนที่จะเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำไม่ได้มีแต่กลัวนะไม่อยากเลยผมไม่กินมาจากนู่นเลยต้องกินยาเป็นประจำมันก็ทรมานหน่อยแล้วครับหยุดเลยผมไม่เอาเลยเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นรุ่นลูกๆหรือคุณแม่หรือเพื่อนๆเท่าๆอายุเท่ากันนี่ขอให้เลิกซะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเราเลิกได้นี่คือความประหยัดของเราก็ดีขึ้นมีเงินมีทองก็เหลือนะคะเหลือเก็บแม้ถึงจะน้อยก็มีค่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเก็บไว้ทำไมอย่าไปกินเลยค่ะเลิกให้ได้แล้วสุขภาพก็จะแข็งแรงมีข้อมูลหลายๆองค์กรนะคะหลายๆหน่วยงานที่บอกว่าการดื่มสุราเป็นเวลานานมีอาการทางจิตมีอาการหลอนต้องใช้การรักษาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วยบางรายในพื้นที่ของเราเนี่ยมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็รักษาทางจิตเวชด้วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยมันจะไม่มีผลดีต่อการรักษาผู้ป่วยนะคะไม่มีผลดีกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เป็นนักดื่มอยู่เราจำเป็นที่จะต้องหยุดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้การรักษายาทางจิตเวชเนี่ยเพียงอย่างเดียวเพื่อที่ให้เราควบคุมพฤติกรรมความผิดปกติทางสุขภาพจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่ปกติให้ความสำคัญขั้นเด็ดขาดก็คือทำยังไงชวนลดละเลิกยังไงให้เขาไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยเพราะว่ายาที่ให้นะคะจะได้ทำงานได้เต็มที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเขาก็จะสามารถที่แบบใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุขจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังแล้วก็ฝากคนในครอบครัวช่วยดูแลกำกับอย่างใกล้ชิดเรื่องของรับประทานยาถูกต้องตามเวลานะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญเพราะว่าหากว่าทั้งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ทั้งรับประทานยาด้วยเนี่ยยามันก็จะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่แล้วก็เกิดทำให้มันไม่เกิดประสิทธิผลในการรักษาอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ตามมาเป็นโรคมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกตัวนึงเนาะที่จะต้องแนะนำคนไข้ในพื้นที่นะคะคนในพื้นที่หรือว่าคนที่เรารู้จักมักคุ้นว่าถ้าคุณมีอาการทางจิตเจ็บป่วยทางจิตอยู่แล้วไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยเพราะส่งผลต่อการรักษาอย่างมาก